ผู้คนทั่วไปไม่รู้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาบางคนหวาดกลัวในท่าทีที่ดูสง่างามแต่แฝงไปด้วยนัยยะอันซ่อนเร้นที่ไม่อาจยั่งถึงบางคนต่อต้านสถานะทางสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวลือไม่ดีมากมายไม่มีใครรู้แม้กระทั่งชื่อจริงของเขาชายผู้ถูกเรียกด้วยการขอให้จดจำขอให้อย่าลืมตัวเขา Forget me not Welcome everyone All the new immigrants ArcanistsMoralities and immoralities, anti-saloon league and democratic progressives, free thinkers and churchgoers. Welcome to your eternal home, the Walden. เสียงกระซิบได้เล่าถึงเรื่องราวของตระกูลแคนเวนดิชว่ากันว่าตระกูลนี้ได้จบสิ้นไปนานแล้วทว่าความจริงยังคงมีลูกหลานที่หลงเหลืออยู่คนคนนั้นก็คือชายผู้มีผิวซีดเผือดผมสีดำใบหน้าอันนิ่งเฉยที่ตอนนี้ได้ใช้ชื่อปลอมว่า Forget Me Not เขาเป็นเจ้าของ The Walden สถานที่ที่เป็นดั่งที่พักผ่อนของเหล่าผู้มีฐานะและผู้แสวงหาการเสี่ยงโชคด้วยความอัจฉริยะในด้านการปรุงยาของเขาทำให้ The Walden มีเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่สามารถสัมผัสถึงมันได้หลังจากที่ดื่มมันเข้าไปมีผู้คนมากมายต้องการเครื่องดื่มชนิดนี้เพราะในขณะนั้นอเมริกามีกฎหมายห้ามไม่ให้ผลิตนำเข้าขนส่งและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงมันได้แน่นอนว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังมากกว่านั้นแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จริงๆแต่การที่จะมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ Forget Me Not ที่รู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วได้มีการติดต่อกับคนรู้จักที่มีส่วนในการร่างกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเครื่องดื่มของเขาได้รับอนุญาตก่อนช่วงเวลาที่กฎหมายสั่งห้ามนั้นจะมีผล Thanks to your kindness last time, we were able to invent the new potion before the National Prohibition Act was enacted. Of course, I will deliver what you had purposed on time. บางคนพึงพอใจในการหาความสำราญจาก The Walden แต่บางคนก็สัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้พยายามโจมตี The Walden และลามไปถึงตัว Forget Me Not ว่ากันว่าชายผู้นี้คือ Arcanist ที่กำลังพยายามรวบรวมสังคมชนชั้นสูงและครอบงำด้วยเครื่องดื่มชนิดพิเศษของเขาเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวลือเรื่องเด็กที่เป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับงูภายใต้เสื้อที่เรียบร้อยดูสง่าแท้จริงแล้วเขาต้องการปิดบังเกล็ดบนผิวหนังตัวเองเท่านั้นเครื่องดื่มของเขาสามารถทำให้คนที่ดื่มเข้าไปพลั้งปากพูดอะไรออกมามากมายนั่นทำให้เขากุมข้อมูลความลับเป็นจำนวนมากบางทีอาจมีใครอยู่เบื้องหลังของเขาใครที่มีพลังอำนาจในการต้องการข้อมูลเหล่านี้จากกลุ่มชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองจากเนื้อเรื่องหลักเรารู้ว่า Forget Me Not คือสมาชิกระดับสูงของกลุ่ม Menas Vindicteองค์กรก่อการร้ายที่ต่อต้านการมีอยู่ของมนุษย์และมองว่าอาร์เคนิสคือมนุษยชาติที่แท้จริงพวกเขาต้องการสร้างโลกใบใหม่ที่คู่ควรกับอาร์เคนิสนั่นคือสิ่งที่องค์กรพยายามสื่อสารแต่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่านั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงหรือไม่สิ่งที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวก็คือการเป็นศัตรูกับมนุษย์และอาร์เคนิสที่เลือกจะเข้าข้างมนุษย์คาดการว่าสาเหตุทั้งหมดอาจมาจากการขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์ที่มีมาอย่างช้านานมนุษย์มองว่าอาร์เคนิสที่มีความสามารถในการใช้อาร์เคนนั้นคือสิ่งไม่ปกติความกลัวค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังอาร์เคนิสถูกเลือกปฏิบัติโดนกดขี่จากสังคมจนนำมาสู่การใช้ความรุนแรงเกิดโศกนาฏกรรมกับเหล่าผู้ใช้อาร์เคนจำนวนมากผลลัพธ์เหล่านั้นค่อยๆก่อกำเนิดกลุ่มผู้ต่อต้านและเติบโตเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างรวดเร็วตัวตนของผู้นำเมนัสวินดิกเทนั้นยังเป็นปริศนาไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมีพลังอาเคียนแบบไหนรู้เพียงแค่ว่าเธอชื่ออาคานา The name is Arcana. Hello. The leader behind Manus Vindicte. Thou art acquainted with us. อาคานาได้เข้าหา Forget Me Not และทำให้เขาได้รู้จักกลุ่มเมนัสเธอรู้ว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกดขี่โดยสังคมที่มองอาร์เคนิสเป็นตัวประหลาดบางทีอาจเพราะมีจุดร่วมเดียวกันทำให้ Forget Me Not ตัดสินใจที่จะทำงานกับกลุ่มเมนัสโดยมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้แก้แค้นสังคมอันแสนอัปลักษณ์
การแก้แค้นของเขาจะต้องยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำการทำงานของ Pocket Minot พาให้เขาได้มาพบกับ Schneider หัวหน้ามาเฟียที่อายุน้อยที่สุดในชิคาโกThis massacre in history. Who should be killed? Human or Arcanist? Schneider เป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านเกรโคครอบครัวชาวอิตาลีในเมืองซิซิลีเธอมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด12คนครอบครัวของเธอนั้นค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องศาสนามากๆแต่ Schneider นั้นต่างออกไปด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ทำให้ไม่อาจดูแลได้อย่างทั่วถึงลูกสาวคนเล็กคนนี้จึงอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่นักในวันหนึ่งณพิธีศีลมหาสนิทชไนเดอร์ไม่ได้รับขนมปังเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่เธอก็ไม่ได้พยายามเรียกร้องอะไรเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้สึกเป็นห่วงหรือกังวลเธอเลือกที่จะออกไปด้านนอกโบสถ์ก่อนจะเดินทางไปยังตลาดเพียงลำพังและในตอนนั้นชไนเดอร์ก็รู้สึกตัวว่าจำเป็นจะต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวเองเส้นทางสายดำมืดเริ่มต้นจากตอนนั้นเวลาต่อมาชไนเดอร์กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวจนพ่อแม่ของเธอยังประหลาดใจกับเงินจำนวนมากที่ชไนเดอร์หามาได้แต่ด้วยความที่พัวพันกับธุรกิจอันตรายในท้ายที่สุดครอบครัวเกรโกจำเป็นต้องอพยพมาอยู่ที่ชิคาโกเมื่อได้เจอกับ Forget Me Not เขาได้ยื่นข้อเสนอที่จะให้ที่พักพิงโดยแลกกับการที่เธอจะต้องทำงานให้กับ Menas Vindicte I did my job so perfectlyWhat rewards will there be for me? Schneider ทำงานเป็นมือปืนให้กับ Menas Vindicte ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ตัวละครหลักของเรื่องอย่างเวอร์ตินจะได้มาเจอในภารกิจช่วยเหลืออาร์เคนิสจากการฆ่าล้างโดยมือของมนุษย์จนกระทั่งวันที่ Forget Me Not มีท่าทีสงสัยถึงตัวตนของ Schneider หลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นเพราะเขาได้สอบสวนจนรู้ข้อมูลจากมาเรียนพี่สาวของชไนเดอร์ชไนเดอร์อาจไม่ใช่อาร์เคนิสและเมื่อเขาได้ลองอย่างเชิงดูชไนเดอร์ก็รู้ตัวแล้วว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเรื่องราวหลังจากนั้นเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วจากบทที่1และ2 Forget Me Not ได้เผชิญกับจุดจบจากความเกลียดชังของตนชไนเดอร์ได้หายไปพร้อมกับพายุการเพราะเธอไม่ได้เป็นอาร์เคนิสจริงๆที่น่าสงสัยก็คือทำไมเธอถึงสามารถใช้พลังอาร์เคนได้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นตัวละครหลักอย่างเวอร์ตินโซเนโตและมิสเตอร์แอปเปิลก็เข้าใจไปในแบบเดียวกัน Adio You mean the stone will also No Why You've never eaten the gold bar in front of us Are you always tolerating it ตรงนี้เราคาดการว่ามันน่าจะเป็นผลมาจากอาวุธปืนที่เธอใช้ในเนื้อเรื่องพาร์ทที่2ช่วงแรกอาคานาได้ให้ข้อมูลว่าปืนกระบอกนี้มาจากรูวิสเป็นไปได้ว่าบางทีนี่อาจเป็นไอเทมสื่ออาเคนที่สามารถทำให้คนธรรมดาควบคุมพลังอาเคนได้ในระดับหนึ่งชไนเดอร์ที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนจึงสามารถใช้มันได้อย่างคล่องตัวจนอาเคนิสบางคนยังไม่สามารถจับได้ว่าผู้ใช้ปืนกระบอกนี้ไม่ได้มีพลังพิเศษแต่อย่างใดเรื่องที่ชไนเดอร์ไม่ได้เป็นอาเคนิสจริงๆแล้วได้ถูกกล่าวเป็นนัยยะอีกครั้งในช่วงที่โซเทบี้กำลังทดลองปรุงยาที่สามารถลบผลข้างเคียงจากพายุการให้คนทั่วไปกลับมารับรู้ถึงอาหารที่ถูกต้องชไนเดอร์เป็นคนอาสาทดลองยานี้ด้วยตัวเองโซเทบี้ก็ไม่แน่ใจเพราะต่อให้ยานี้จะมีผลสำเร็จหรือไม่นั่นก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชไนเดอร์หากเธอเป็นอาร์เคนิสเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุการอยู่แล้วในตอนนั้นเองชไนเดอร์ได้บอกปัดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอต้องการทดลองยาก่อนที่จะใช้มันกับคนในครอบครัวของเธอเท่านั้นซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นด้วยความที่เธอรักครอบครัวของเธอมากๆยิ่งพี่สาวที่เพิ่งเจอเรื่องร้ายๆมาจะต้องทำให้แน่ใจก่อนก็คงจะดูไม่แปลกอะไร I am willing to try it for my family first Isn't that okay? My lady is really hard to understandบทบาทของทั้งชไนเดอร์และ Forget Me Not น่าจะสิ้นสุดลงแล้วจะมีโอกาสที่ตัวละครทั้งสองปรากฏตัวอีกไหมเราไม่สามารถรู้ได้คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตวิดีโอนี้มาแบบสั้นๆกับเนื้อหาของตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นในเนื้อเรื่อง2บทแรกเป็นการเก็บตกเนื้อหาบางส่วน
ก่อนจะไปรุยกันต่อในเนื้อเรื่องของ Chapter 3เรากำลังทดลองทำอะไรสนุกๆกับพาร์ทนี้อยู่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงสุดท้ายฝากไปถึงมาเรียนในวิดีโอเนื้อเรื่องพาร์ทแรกเราพูดชื่อเธอผิดแถมยังเรียกว่าเป็นน้องสาวของชไนเดอร์ถึง2วิดีโอต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังคนไหนพบว่ามีข้อมูลในวิดีโอของเราที่ผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์บางทีเราก็มีหลุดอยู่บ้างเหมือนกันและก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจกันมากๆไว้เรามาต่อกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ